นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบมนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้แล้วก็ขอเจริญในศีลในธรรมกับศรัทธาญาติโยมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาจึงได้ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของเราหลวงพ่อจากไปพ.ศ. 55ถ้าท่านอยู่ถึงทุกวันนี้ก็อายุก็จะ74ปีนะไม่เร็วไม่ช้าน้อยโยมเพราะที่ท่านหลวงพ่อท่านจากไปท่านไม่ได้เอาอะไรไปท่านทิ้งสมบัติธรรมเสนาสนะวัดป่าอารามไว้ให้เราได้เข้ามาบวชมาให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติก็ยังเนืองแน่นกันอยู่พอหลวงพ่อจากไปท่านไม่ได้เอาอะไรไปท่านมองดูเหตุการณ์ของท่านแล้วสมควรที่จะไปได้ไหมถ้าท่านยังไปรักษาอยู่เหมือนรูปอื่นองค์อื่นท่านก็ยังจะมีชีวิตอยู่กับเราจนปัจจุบันนี้แต่นี้ท่านปล่อยละสังขารแต่ท่านก็ยังไม่ได้ไปไหนอีกเราก็ยังอยู่นี่ให้เรากราบเราไหว้สังขารของท่านแต่นั้นเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเคยอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็อบรมสั่งสอนธรรมมานี่ไม่ใช่น้อยปีตั้งแต่อาตมายังเป็นอะไรจรจัดอยู่ก็ไม่รู้นั่นแหละก็น้อมนำเอาธรรมะของที่หลวงพ่อท่านแสดงเอาไว้ท่านอบรมสั่งสอนทั้งจัดคอร์สทั้งทุกสถานที่ท่านไปเทศอยู่ที่ไหนก็จะอัดเทปมาไปจิตนิมนต์ตรงไหนก็จะอัดเทปมาแล้วก็เอามาลงไปในแผ่นแล้วก็เปิดให้โยมฟังจนเท่าทุกวันอุปมาเหมือนสมัยพุทธกาลเห็นไหมพระอานนท์ถ้าไม่ได้พระอานนท์เนี่ยก็ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คงจะไม่มีอยู่ในตู้ทุกวันนี่ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาพระพุทธเจ้าองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนก็พระอานนท์ก็จะจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละอุปมาเหมือนหลวงพ่อเราเนี่ยแต่ก่อนจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็ไปกิจนิมนต์กับท่านบ่อยไปแต่ละที่แต่ละบ้านก็จะเหตุการณ์เทศแสดงธรรมก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเจ้าของที่จะขอฟังแบบไหนหรือมาบอกท่านก่อนหรือเคยมีปัญหากันในโรงงานหรือในเพื่อนบ้านหลวงพ่อท่านก็จะแสดงไปตามเหตุการณ์นั้นเหมือนลักษณะที่เขาคนที่เขาอยู่บ้านน่ะมันเป็นคนร้อนอุปมาเหมือนผัวเป็นไฟเมียเป็นไม้ผุมันก็ไหม้กันอยู่ทุกวันพอหลวงพ่อท่านไปแสดงธรรมคนเรามันมีปัญญา ก็น้อมเอาธรรมนั้นมาปฏิบัติพอมีธรรมอยู่ในใจแล้วคำที่ไออีมึงกูมันก็ไม่มีมันซึกละอายตนเองละอายคำพูดตนเองที่ด่าภรรยาสามีนั่นแหละผู้มีธรรมของใจแก้ไขเจ้าของได้แต่ก่อนเป็นคนโทสะโหดร้ายพูดจะด่าทอทุกอย่างเนี่ยพอมีธรรมอยู่ในใจแล้วมันเป็นยังไงล่ะเย็นสงบใครเขาก็อยากเข้ามาหามาคุยมาอยู่ถ้ามาแล้วมันเย็นเขาอบประมาเหมือนพ่อแม่นี่ทะเลาะกันให้ลูกเห็นทุกวันเด็กมันจดจำคำพูดของพ่อคำพูดคำด่าของแม่กลับมาก็ทะเลาะวิวาทกันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีมีแต่เสียงที่ไม่ดีเข้าสู่จิตสู่ใจเขาเด็กมันซึมซับในง่ายต่อไปเขาก็เริ่มตีห่างออกจากบ้านเรือนของพ่อแม่ค้างบ้านเพื่อนมั่งค้างไปค้างมาต่อไปมาเขาก็ไม่เข้ามาเห็นไหมตามที่เคยเป็นกันอยู่ทุกวันเราก็ไปโทษอะไรโทษแต่ลูกพอลูกเถียงหน่อยก็มึงมาเถียงกูเลยกูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงนะถ้าพูดอย่างนี้แสดงมาสอนลูกไม่เป็นก็ยังว่าแหละทุกวันการจะเป็นผัวเป็นเมียกันนี่ง่ายปัจจุบันนี้นะไม่ได้ว่าใครมองไปตามเหตุการณ์การจะเป็นพ่อคนแม่คนนี่น้อยที่สุดลองเอาไปพิจารณาดูมีอะไรเราก็ต้องพูดจากันให้ดีอย่าให้ลูกได้ยินสิ่งที่มันไม่ดีเข้าไปสู่จิตใจเขาอย่างเขาก็บอกกันอยู่ทุกวันผัวเมียก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็อยู่ด้วยกันแบบไม่มีความสุขไอ้นั้นคนคือเขาไม่เคยให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมธรรมนั้นมันไม่ได้อยู่ในจิตใจเขาเลยเขาก็เลยทำตามจังหวัดใจไม่ต้องว่าอำเภอใจหรอกจังหวัดใจทำกับเพื่อนบ้านยังไม่พอเนี่ยทำต่อสังคมเยอะทุกวันนี่คนเราเห็นไหมชาวพุทธเราล่อแหลมมากคนที่ยังเข้าไม่ถึงแก่นถ้ายังถึงแค่เปลือกกับพีนี่ก็ยิ่งมีเหตุการณ์สำคัญเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้มีกูไม่ใส่บาตรแล้วกูไม่ทำบุญแล้วอย่างนี้ก็มีไอเราถึงแก่นแล้วนะเราอย่าไปสลัดสิ่งนี้ออกนะเดินถูกทางแล้วนะปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะท่านจูงให้เราเดินถูกทางแล้วถ้าเราเฟะไปอย่างนั้นเราก็ตกหลุมตกล่องตกน้ำเลยนะตกเหวเลยเห็นไหมก็ลองที่ลูกของโยมนี่มี5 คนเกิดในท้องเดียวกันหน้าตามันเหมือนกันไหมจริตจิตใจมันก็ไม่เหมือนกันเราสังเกตดูเถอะพระสงฆ์ก็ลูกชาวบ้านเห็นไหมนานๆมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ทีนึงก็เหมือนเราเตือนสติเราให้เรามีสติศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นเห็นไหมนานๆจะได้ยินว่าเครื่องบินตกมันเป็นธรรมดาโยมต้องคิดว่ามันเป็นธรรมดาเพราะคนเรามันก็ยังเป็นปุถุชนพระก็ยังเป็นลูกชาวบ้านก็เพียงแต่ท่านมาทำหน้าที่รักษาพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เหมือนโยมก็เหมือนกันเห็นไหมที่ท่านฝากเอาไว้กับพุทธบริษัท4ก็พระสงฆ์องค์ชีอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นวัดนี่ไม่ใช่ของพระ บางทีหลวงพ่อท่านก็พูดเรื่อยนะหลวงพ่อสนองวัดนี้เป็นของโยมทุกบาททุกสตางค์เป็นของโยมสร้างขึ้นท่านมองเนี่ยแสดงว่าเราก็มีเป็นพนักงานของบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันอย่าไปคิดว่าไม่ใช่วัดเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์เราอย่าไปคิดอย่างเงี้ยบางคนก็นึกว่าหลวงปู่เราครูบาอาจารย์เราพอท่านละสังขารไปเลยก็ไม่ทำบุญต่อก็มีนะก็อย่างนั้นก็ถือว่าไม่ได้ช่วยกันจรรลงพระพุทธศาสนาต้องยึดพระรัตนตรัยนะมั่นคงที่สุดพระพุทธเจ้าบอกในนะโมพุทธายะพุทธสังมิอสังวิสูโรภูสะภูพะวิสุทังอุตมังเสถังโรกัสมิงรัตนตยังพระรัตนตรัยนี้เป็นของหมดจดอุดมประเสริฐที่สุดในโลกนะเห็นไหมท่านให้ยึดพระรัตนตรัยเราบูชาท่านครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแต่อย่าไปยึดมั่นเหมือนพระรัตนตรัยนะแม้แต่การทำบุญมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่บุญก็ยังไม่มากเท่าหมู่สงฆ์ที่เราถวายสังฆทานเนี่ยแม้ต้องให้ครบองค์สงฆ์นั่นแหละชาวไทยของเราชาวพุทธของเรานี่ทำบุญเก่งให้ทานเก่งรักษาศีลก็ใช้ได้แต่ไม่ค่อยทำใจสังเกตดูมาบวชก็มาบวชอยู่ทำก็รู้อยู่แต่ไม่เอาไปไว้ในใจไม่ทำใจทำจริงๆมันคือทำใจแล้วนะไอ้ธรรมะคำสอนของพระเจ้าที่ท่านค้นพบนั้นธรรมะคือธรรมชาติแต่ที่ท่านเราให้เรามาทำนะคือทำใจเจ้าของคนเราทะเลาะวิวาทกันไปผิดต่อศีลต่อธรรมผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองก็เพราะมันไม่ทำใจไม่ไปอยู่ในคุกในตารางอะไรก็เพราะไม่ทำใจจะไปรู้ตัวอีกทีก็โน้นอยู่ในคุกในตารางอารมณ์ชั่ววูบนะเขาจะคิดอย่างนี้กันคนโบราณท่านบอกว่านับถึงให้มันถึง10ถ้าใครโมโหมาเขาก็สอนลูกนับให้มันถึง10ก่อนจะโมโหโทโสคนพอนับไป1 2 3 4อารมณ์นั้นมันดับปุ๊บไปความโกรธเนี่ยมันก็เหมือนไฟไหม้ฟางเลยนะแวบไหม้ของแห้งๆแวบเดียวมันก็ดับแสดงออกมาเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ฝึกทำใจไม่เคยมาสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาถ้าคนเราถ้าไม่นั่งภาวนาต่อจะอายุจะ70 80 100 ปีก็ยังไม่รู้จิตใจเจ้าของก็มีเชื่อไหมมีแต่ไม่ได้ตีใครแต่มันมีเด็กนั่นแหละก็บอกว่าแก่พักแก่แฟงแก่มะพร้าวแก่กะลาอะไรไม่รู้หรอกขนาดเรามานั่งภาวนาอยู่อย่างนี้ปุ๊บมันสงบเลยจิตแวบไปข้างนอกไปคิดเรื่องอื่นเราก็ยังไม่รู้บางทีในเมื่อไม่รู้ก็ทำไปตามความคิดความนึกตามอารมณ์ปรุงแต่งสติก็ไม่มีสตินี่ก็คือเป็นเบรกของจิตแก่นธรรมของพระเจ้าที่สอนเนี่ยก็อะไรสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนเดินกินคิดนึกทำอะไรก็ให้อยู่กับปัจจุบันกวาดอยู่ก็ให้จิตอยู่กับไม่กวาดกวาดแล้วก็เป็นสมาธิได้ล้างจานอยู่ก็ให้จิตอยู่กับล้างไอ้นี่ซักผ้าอยู่ก็ให้จิตอย่างเงี้ยเดินไปไหนมาไหนก็ลองกำหนดดูที่ไม่ต้องเดินคุยกันไม่ต้องเดินกดหรอกกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยนึกอยู่ในใจต่อไปจิตมันจะเริ่มละเอียดเข้าไม่ต้องนึกก็ได้ยกขาขวาไปรู้ยักข้าวไปกระดูกเพราะกายนี่มันจะต้องเคลื่อนไหวแต่สติเราอยู่แนบอยู่กับจิตโดยมากคนเดินไปนี่ก็คิดไปเรื่องอื่น แต่กับกุฏินี่ปุ๊บกายยังอยู่ในจิตไปนอนก็บางทีก็เดินเขี่ยไปนะตามแต่ก็ไม่เสมอไปหรอกก็อย่าทำในเมื่อเรานุ่งชุดนี้เราเป็นนักบวชนักอะไรเขี่ยไปนั่นของที่อยู่ในโทรศัพท์นั่นตามที่เขาเห็นตามที่เห็นเขาเขี่ยก็ไม่มีเลยทำมามันมีแต่เรื่องกินเรื่องกิเลสเรื่องสังคมโลกมีแต่ทะเลาะวิวาทชอบโกงกันเรื่องไปอย่างนั้นเราดูอย่างนั้นไปมันก็ติดนะมันเห็นไหมพวกเสพข่าวติดข่าวถ้าไม่ดูข่าวไม่ได้ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ติดแม้แต่ดูละครบางทีก็ไปอิจฉาอย่างตัวร้ายเขาอิจฉานางเอกพระเอกไปเขาไปโกรธเกลียดแค้นแทนเขาบางคนก็นั่งอยู่เปี้ยงขวดใส่ทีวีเจ้าของก็มีกูเกลียดอีนี่กูเบื่อต้องดูให้มันเป็นเกิดปัญญาดิโอ้คนที่เขาเล่นตัวโกงตัวอิจฉาริษยาก็ผู้กำกับเขาบอกแนะนำเขาต้องเอามาอ่านมาศึกษาก่อนก็ต้องทำให้มันสมเหตุสมผลเหมือนของกินเหมือนเราทะเลาะกันกับครอบครัวบางครั้งบางคากับเพื่อนบ้านนั่นแหละน่าจะยกย่องมันอีนี่บทบาทมันดีนะมันแสดงได้แหมถูกใจกูอันนี้แหมกูไม่อยากเห็นหน้ามึงเลยพอออกมาแล้วก็ด่าเขาสร้างบาปกรรมให้ ตัวไม่รู้เรื่องต้องดูให้มันเป็นดูข่าวดูอะไรนะเหมือนเรามานั่งสมาธิภาวนาหลับตานี่เหมือนกันดูใจเจ้าของดูจิตเจ้าของให้มันเหมือนเรานั่งดูข่าวเห็นไหมเด็กก็ข่าวฆ่ากันทะเลาะกันรถชนกันรถตกเหวอะไรปุ๊บเราอย่าไปปรุงแต่งเราอย่าไปอยากโอ้แบบนี้มันทำร้ายเด็กทำร้ายผู้หญิงนี่ต้องจับมันได้ต้องประหารชีวิตอย่าไปนึกอย่าไปพูดดูเฉยๆนี่แหละเวลาเรานั่งดูจิตเราให้เหมือนนั่งดูข่าวก็เหมือนจิตมันคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็นั่งดูเรื่องอะไรก็นั่งดูไปดูอดีตมั่งคิดอนาคตมั่งดูไปต่อไปมันก็จะเบื่อความคิดเจ้าของที่สำคัญเราไม่ค่อยดูความคิดพอนั่งหลับตาไปคิดมาซึ่งผมคิดมันจะผุดขึ้นเหมือนมันจะเกิดปัญญามันจะไปดับเอาสัญญานั่นพอนี้เราก็ออกซะแล้วก็ว่าโอ๊ยนั่งก็ไม่สงบมีแต่ความคิดจะพูดอย่างนี้กันมันก็เหมือนกินข้าวกินส้มตำเผ็ดเท่าไหร่ก็รู้อยู่ว่ามันเผ็ดแล้วก็ยิ่งกินเป็นไงพอมันอิ่มมาโอ้อร่อยจังเลยพรุ่งนี้มาโอ้กูกินส้มตำร้านนั้นโอ้อร่อยจังเลยกลับไปต้องกินส้มความคิดของเราก็เหมือนกันดูให้มันเบื่อนั่งดูถ้าพุทโธไม่อยู่ก็เอาปล่อยมันไปนั่งเอามึงจะคิดอะไรคิดกูจะนั่งดูแต่อย่าไปช่วยมันคิดดูไปดูมามันหมดเลยแหละความคิดหมดเหมือนเรามีเรื่องมีอะไรเราก็เขียนไว้กระดานน่ะทั้งดีทั้งไม่ดีหรือเป็นหนี้เป็นสินน่ะพอนี้เราไปลบมันจิตจะกลับมาเองพอกลับมาเองปุ๊บเราก็ทักจิตสักหน่อยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจก็พุทหายใจโทโยมจะตกใจแต่บางครั้งอะไรวะพุทโธยังไม่ถึง5คำทำไมจิตมันรวมวูบมันสงบเลยนี่นี่ก็นี่ก็อุปมาเหมือนไอ้ที่ความคิดเราไปทำงานเหมือนเราออกทำงานโอ้ยเมื่อยจังเลยเพียจังโอ้ลมไม้นี่มันเย็นดีจังพอไปนั่งปุ๊บเอียงหลังลงปุ๊บเป็นไหมไม่ถึง3นาทีโกนกอกเลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจิตมันก็เพียเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เราไปห้ามมันนาทีพอจะคิดนะว่าพุทโธมันก็คิดไปพุทโธเอาไปแล้วโอ้ยกูไม่นั่งแล้วกูไม่สงบกูมีแต่ความคิดโดยมากจะพูดกันแล้วพุทโธไปลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธลมละเอียดเข้าพอสติเราจดจ่อ พุทโธจะหายไปเองบางคนอาจจะเคยบางคนอาจจะเจอพุทโธนี่จะหายไปเองพอพุทโธหายไม่ได้หายไปไหนหรอกคือลมมันละเอียดเข้าปุ๊บเป็นพุทโธนี่เอาวางไว้ใส่พานไว้เลยพุทโธแล้วดูอะไรดูลมหายใจลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้าสั้นลมละเอียดพอลมละเอียดละเอียดละเอียดเขามันก็เหมือนเราจับลมไม่ได้บางคนก็ตกใจหาว่าตนเองนี่จะตายไม่มีลมหายใจก็ถอนหายใจสูดลมหายใจอย่างนี้ก็มีนะมันอย่าไปถอดออกมามันเขาออกมาเองเก่าลมละเอียดเข้าเป็นเอกคตาลมเห็นไหมปล่อยวางพุทโธแล้วก็ปล่อยวางลมหมดพละไปสองอย่างแล้วเหมือนเราแบกหนักๆเอาออกไปบ่านี่เอาออกไปบ่าเห็นไหมแล้วดูอะไรดูจิตดูจิตนั่งหลับตานี่เลยมีสติประคองจิตอยู่ภายในมันสว่างสงบนิ่งแล้วก็ดูมันอยู่ตรงนั้นจนกว่าเขาจะเคลื่อนไหวของเขาเองก็เหมือนเรานอนหลับนี่เราก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งมาแย่มาเรียกมาปลุกเรานั่นเองเวลาเราลุกแล้วก็ลุกเองจิตก็เหมือนกันเวลาเขาเข้าไปพักผ่อนเขาเช่นเดียวกันพอเขามีพลังเขาก็จะถอนออกมาค่อยๆออกมาออกมาเราจะมารู้ธุรกิจอยู่ที่ไหนต้องอยู่ตรงปลายจมูกบางครั้งถ้าออกจากสมาธิ มันถอนออกมาตรงปมช่องจมูกของเราจิตจะเป็นสองมิติเป็นสองมิติสังเกตดูด้วยนะเวลาทำจิตหนึ่งอยากไปคิดจิตหนึ่งยังอยากไปหลับต่ออีกมันสบายอยากไปพักผ่อนอยู่งั้นแล้วก็ใช้ปัญญาจะเอาอันไหนถ้าเรานอนอยู่เราก็ไม่ได้งานใช่ไหมคนหนึ่งนอนเดี๋ยวคนหนึ่งเขาเดินนี่กว่าจะรู้สึกตัวไปถึงโน่นหอนาฬิกาแล้วจิตหนึ่งอยากไปคิดจิตหนึ่งอยากหลับอยากไปกลับเข้าข้างในมันมีสองมิติเป็นทุกคนนั่นแหละถ้าถึงขั้นนี้ขั้นสังขารอันเดียวกันจิตอันเดียวกันแล้วก็ปล่อยเขาไปคิดแต่ที่ไปครั้งแรกนี่เขาไปเรื่องอะไรเรื่องบาปเพราะจิตมันสงบมันสะอาดแล้วมันมองเห็นคำไหนที่เราเถียงแม่เถียงพ่อจำได้หมดหรือตีลูกเถียงลูกหรืออะไรเป็นหนี้เป็นสินหรือชื่อของคนนั้นเราจำไม่ได้เพราะแย้มไปปั๊บมันจำได้หมดมันจะไปเรื่องบาปเรื่องกรรมทำอะไรไว้ก็แล้วแต่กับสัตว์กับที่เราเคยทำเคยฆ่าเขาไปแต่ก่อนนั่นแหละจิตมันจะไปเราก็ปล่อยมันไปเราอย่าไปเบรกไว้มันไปลบบาปคำเถียงพ่อเถียงแม่ต่อว่าพ่อคำบ้องว่องแม่ไปลบหมดจนไม่มีเพราะไม่มีจิตก็กลับมาอีกอย่างเก่ากลับมาคราวนี้เพิ่งกระทักหน่อยหนึ่งทักจิตเหมือนเก่าเนี่ยนะพูดลมเข้าโทลมออกหรือมาเห็นกายเจ้าของวันนี้ไม่ต้องบริกรรมพอจิตกลับมาเพื่อมันมาอยู่ข้างในปั๊บก็มาเห็นกายเจ้าของนั่งอยู่ในลักษณะใดวางมือวางเท้านุ่งห่มผ้าเสมาดูกายก่อนเห็นกายเรานั่งจิตก็จะอยู่กับกายเอากายเป็นอารมณ์ในเรื่องข้างนอกมันไม่อยากไปแล้วมันไม่มีที่จะไปคิดมันลบหมดแล้วนั่นแหละพอจิตคิดก็ดูจิตปล่อยกายแล้วก็ดูจิตเห็นกายที่นั่งอยู่รู้จิตที่คิดนึกถ้าจิตมันไม่คิดมันไม่นึกเราก็ไปอยู่กับลมหายใจของเรามันสบายอยู่กับลมหายใจของเราแล้วก็จิตมีพลังแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณากับนี่ร่างกายของเราผมอยู่บนศีรษะของเรามันเป็นยังไงจากดำเป็นขาวนี่ต่อไปก็จะขาวเหมือนกันในนั่งบางทีก็ขาวตั้งแต่ ยังไม่20ก็มีบางทีก็30ก็เก่าใครไปทำมันไหมแต่ไม่ต้องไปไม่ใช่ไปย้อมนะย้อมก็ย้อมสีอื่นจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นพิจารณาอยู่ในสังขารอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังพอจิตมันละเอียดจิตมันสงบพอพิจารณาด้วยปัญญาแล้วมันจะเห็นชัดตรงไหนชัดเราก็จุดเอาจุดนั้นผมขนเล็บฟันหนังนี่เอาอันเดียวอย่าไปไล่ไปผมขนเล็บฟันหนังหนังขนเล็บขนเหมือนอาหารนี่อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็ไม่อร่อยอันนี้ก็เผ็ดอันนี้ก็เปรี้ยวเราก็จำเราก็กินทุกทีผลสุดท้ายเป็นยังไงเป็นประโยชน์ต่อธาตุขันธ์ไม่เป็นก็เอาอันเดียวนั่นอาหารที่มันอร่อยก็อยู่ถ้วยเดียวอย่างผมนี่เราเห็นชัดเราก็เอาผมอย่างฟันอย่างนี้เราดูฟันแล้วก็เลิกเห็นอยู่ข้างนอกตอนเราส่องกระจกอยู่แล้วก็น้อมเข้ามาข้างในแล้วมันจะเกิดความสุขที่เกิดปัญญามันเป็นฟันที่ไหนกระดูกชัดๆเลยโผล่มาให้เราเห็นมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างนี้เองเห็นไหมจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นก็เหมือนสายตาเราเนี่ยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็มองเห็นไกลพอแก่ไปความชรามาเยือนก็ต้องใส่แว่นขนาดใส่แว่นมันก็ยังมองไม่เห็นเห็นไหมเวลาสนเข็มสนอะไรสมัยโบราณต้องเรียกลูกเรียกหลานมาสนได้เป็นอย่างนั้นใครไม่มีใครหรอกอยากสายตาไม่ดีไม่มีใครหรอกอยากสายตาสั้นไม่ได้อยากมองเห็นแต่เราก็ต้องยอมรับก็วัตถุเขาเจริญเขาก็ทำได้หลายอย่างแต่ก็เป็นของปลอมฟันปลอมเห็นไหมผมปลอมมีหมดเนี่ยขนปลอมติดหนวดติดเขาอันนั้นเขาเป็นของปลอมของจริงจริงทำแท้จริงก็อยู่ในเนี่ยขันธ์ห้าของเราสังขารร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ลองพิจารณาดูทีที่เราซื้อแฟบซื้อสบู่ซื้อยาสีฟันมามันสิ้นเปลืองกับไอ้สิ่งเหล่านี้นะสิ่งที่มันอยู่ภายนอกของเรานี่นะไม่ได้ไปเอาไปล้างตับล้างปอดล้างไตหรอกสบู่เราแฟบเราแล้วก็เอาเพราะอะไรเพราะไอ้ผมขนเล็บฟันหนังนี่มันเป็นเหตุเป็นของปฏิกูลตัวหาเหตุมาให้เราต้องสิ้นเปลืองเงินตาเห็นไหมบางคนก็ไม่รู้อีกถ้าไม่ปฏิบัติเหมือนคนชาวบ้านเนี่ยไหมพอใส่ไป4 วัน 5 วันโอ้ถอดเสื้อออกมาถอดกางเกงโอ้เสื้อผ้าสกปรกจังเลยไปโทษเอาปลายเหตุอย่างนักบวชแบบโยมเนี่ยมันต้องให้มีปัญญานะอย่าไปเอาปลายเหตุต้องเอาต้นเหตุอย่างเสื้อผ้าอาภรณ์ของโยมเนี่ยขาวๆสะอาดถ้าอยู่บวชกี่วัน3 วัน 5 วันเป็นยังไงล่ะบัดพอถอดออกมาเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้โหร่างกายเรานี่มันสกปรกจริงๆเป็นของปฏิกูลอย่างเงี้ยเสื้อผ้านี่เราซักใหม่ๆเลยสะอาดนี่พอมากระทบเข้ากับไอ้ผมขนเล็บฟันหนังนี่เห็นไหมสกปรกทันทีแล้วก็มีกลิ่นทันทีน่ะทำให้เราสิ้นเปลืองไปล่ะเห็นไหมซื้อยาสระผมซื้อแฟบซื้อสบู่ยาสีฟันล้วนแต่เป็นกายภายนอกทั้งนั้นนี้ทำมันอยู่ตรงนี้พิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงเราอย่าไปโทษปลายเหตุเห็นไหมนี่แหละคือทำเข้าไปข้างในก็คือทำใจเราต้องยอมรับกับธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความเกิดมันก็คู่กับความแก่ความตายที่มืดเนี่ยมันก็คู่กับของสว่างขาวมันก็คู่กับดำใช่ไหมล่ะมันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าเรายอมรับแล้วก็ขัดใจเราหน่อยถ้าขัดใจเรามันก็จะยอมรับก็ปล่อยไปเป็นธรรมชาติก็ดูแลไปตามอัตภาพไม่ให้มันสกปรกไม่ให้มันอะไรจนเกินไปเวลาเราไปเข้าสังคมอะไรเนี่ยถ้าไม่ดูแลมันก็คนเรานี่ดูไม่ได้ไม่ถึง7 วันไปไหนก็ไปเข้าหมู่ไม่ได้เลย จะมาบวชมานั่งอยู่เงี้ยก็เก็บวันน้ำไม่อาบเนี่ยพวกจะค่อยๆขยับไปละมันเป็นอย่างนั้นน่ะนี่แหละหนังมันปิดบังปัญญาเราใช่ไหมหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์หลวงตาท่านจะทำหนังสือพวกอสุภกรรมฐานเนี่ยซีกหนึ่งเนี่ยเป็นผีเป็นโครงกระดูกซีกนี่เป็นคนผ่าครึ่งตั้งแต่หัวลงมาคือเอาให้เปรียบเทียบให้ดูอย่างเงี้ยนี่ไอ้ตรงนี้มันเป็นหนังปิดอยู่พอเอาหนังออกมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็ดูเคยเห็นตามตู้กระจกเคยเห็นอะไรก็เอามาดูให้มันชัดๆดูให้มันเป็นนิมิตติดตาเวลาเราเอามานั่งภาวนาทำสมาธิมันจะเกิดความสงบเดียวจิตจะไม่มีหลายอารมณ์แล้วก็นึกตรงนั้นนึกให้มันเป็นมโนภาพก่อนที่เราเห็นหรือไปเผาผีก็ดีเผาญาติเราเผาอะไรหรือสัตว์ตายอะไรก็แล้วแต่จำให้มันติดตาไว้นึกโดยมากพอเราคนเราพอไปเห็นนะครับปุ๊บก็จะเบนหน้านี้สะอิดสะอ่อนต้องเอามาพิจารณาก่อนไม่อย่างนั้นสมัยพุทธเจ้าพุทธกาลจะเอาพระไปอยู่ปฏิบัติอยู่ป่าช้าเลยสมัยก่อนเขาไม่ได้เผาได้ฝังนี่ก็เอาไปทิ้งกันตามป่าให้แล้งให้สัตว์มันกินพระนี่ก็ไปพิจารณาศพตั้งแต่เอามาคืนนี่มันก็เหมือนยังแข็งๆอยู่ใช่ไหมพระก็นั่งภาวนาเดินจงกรมดูศพพรุ่งนี้มาเอาเริ่มขึ้นอืด3 วันมา4 วันก็นั่งพิจารณาดูพิจารณาอยู่อย่างนั้นกับศพตอนนี้ก็เจ้าของศพญาติของศพก็เอาถั่วเอาจัปตีไปเอาไปไว้ให้ผีนั่นน่ะคงจะเอาไว้ให้ลูกเหมือนคนเราบางหมู่บ้านบางจังหวัดก็ยังมีอยู่ไอ้ประเภทชนิดเคาะโลงแล้วก็เอาแต่งอาหารไปไว้ให้พ่อให้แม่กินก็ยังมีลักษณะเงินพระก็พิจารณาไปทั้งคืนทั้งอะไรมันเมื่อยแต่เมื่อยแล้วก็ไปแอบกินจัปตีกินถั่วของญาติเขาเอามาให้ศพผีนั่นแหละพอวันหน้ามาเขาก็มาดูมาแอบดูโอ้มันลุกมากินได้จริงๆเหรอเด็กลูกเราตายไปเนี่ยมันมากินได้ไปแอบไปอะไรดูคราวหน้าก็มาเห็นอ้าวไม่ใช่ลูกเรากินซะแล้วที่ไหนได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระเจ้าพอดีนี่เขาก็ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าสมณะภิกษุที่ไปพิจารณาซากศพอยู่ป่าช้าได้ไปกินถั่วกินงาของเขาที่เอาไปให้ญาติเขาบอกพระพุทธเจ้ารู้ท่านก็สั่งประชุมสงฆ์เลยภิกษุห้ามฉันอาหารที่ยังไม่ได้ประเคนเห็นไหมสาเหตุมันก็มาอย่างนี้แหละบางทีก็ยังมาว่าพระอีกนะอุตสาห์ทำอย่างดีมาแต่บ้านแต่มาเอาวางมาแต่ยังให้ประเคนอีกยังมายกให้อีกอย่างนี้ก็มีนะมันมีเหตุพระเขาไปหยิบกินเองเนี่ยกินถั่วจะปฏินั่นตอนนี้พระเจ้าห้ามเลยถ้าไม่ได้ประเคนเห็นไหมห้ามฉันถ้าฉันไปก็ปรับอาบัติปจิตตีจำไว้นะโยมนะอย่ามาว่าอาตมานะเอามาให้ระวังมันก็น่าจะหยิบกินเองอย่างนี้มีนะเราเป็นชาวพุทธเราต้องช่วยกันอันไหนที่มัน ไม่ถูกไม่ต้องเราก็บอกกันได้ไม่ใช่ว่าจะให้แต่พระให้แต่หลวงพ่อครูบาอาจารย์บอกแล้วก็บอกกันอันนี้มันไม่สมควรแก่ท่านจะซื้อน้ำปานะหรือจะซื้ออะไรมันก็ต้องพิจารณาใคร่ควรแม้แต่เอาอาหารมาก็ดีอันไหนมันอะไรเพิ่นบอกเดี๋ยวนี้หมอเข้าดุลลงพระเป็นโรคเยอะมากก็อยู่อาตมาว่าท่านไม่ได้พิจารณาฉันมั่งโยมจะเอาของหวานเอามันเอาอะไรมาก็เรื่องของโยมตัวศรัทธาของโยมพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วปฏิสังขารโยนิโสปินปาทังก็บอกให้เราพิจารณาฉัน อาจจะมาอีกครึ่งกลางๆนะไม่โทษหมอหรอกโทษพระครึ่งหนึ่งโทษหมอเหมือนโยมนี่แหละนักบวชนี่แหละโอ้คำนี้อร่อยเพราะอร่อยปุ๊บไม่มองใครละกินปั๊บ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 กลืนเลยกินปั๊บปั๊บกลืนเคี้ยวยังไม่ละเอียดกินไปด้วยความอยากกินไปด้วยความอยากมันกินได้นิดเดียวแล้วก็อิ่มพออิ่มแล้วก็จะไปหิวตอนบ่าย2 โมงมันต้องความอยากมันเป็นกิเลสมันแบบความหิวธาตุมันต้องการเห็นไหมแค่นี้เราก็ต้องรู้การว่าไปพิจารณาอาหารนั่นนะเราต้องพิจารณาที่ธาตุขันเรานี่นะท้องนี่นะไม่ใช่ไปพิจารณาเอาอยู่โน่นอยู่โต๊ะโน่นก่อนที่เราจะไปตักอาหารแล้วก็พิจารณาวันนี้ฉันก็ต้ม2 ถ้วยนมอีก3 กล่องโอ้มันอิ่มว่ะไปนี่ก็จะเอาข้าวทัพพีหนึ่งแล้วก็เอาผลไม้สักลูกสรุปนี่มันต้องพิจารณาอยู่ธาตุขันนี่ไม่ใช่ถือกะละมังไปปุ๊บอิ่มอยู่ก็ไม่รู้ว่าตัวอิ่มอันนี้ก็อร่อยนั่นก็อร่อยหยิบเอาหมดเต็มกะละมังพอมานั่งกินปุ๊บ4-5 คำเพิ่งจะนึกถึงเพื่อนตักข้างหลังกูสงสัยจะไม่มีน้ำแกงก็คงไม่เหลือแล้วมั่งเสียดายบัดเนี่ยจำไว้เลยนะนี่แหละคำว่าพิจารณาก็พิจารณามาที่ธาตุขันธ์ของเราเป็นนักบวชเห็นไหมพอเราเป็นนักบวชการแต่งตัวแต่ที่อยู่อาศัยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่บ้านที่เรือนเราการขบการฉันการทุกอย่างเห็นไหมมาที่เราก็อยู่เป็นชุดขาวมีศีลเสมอกันเป็นญาติกันคนไม่รู้จักกันก็รู้จักกันพูดคุยกันทักทายกันเป็นญาติธรรมกันช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าฝากไว้กับพระสงฆ์พุทธบริษัท4นี่ไม่ใช่เป็นวัดของหลวงพ่อไม่ใช่เป็นวัดของพระต้องคิดว่าเราก็มีหุ้นส่วนด้วยในของบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริษัทใหญ่ช่วยกันรักษาสืบสารตอนนี้ก็มีถึงหลวงพ่อเราก็ละสังขารไปก็ครบปีที่6นี่แหละหลวงพ่อสนองก็ยังบอกว่าถ้าท่านอยู่ท่านก็อายุคง74 ปีนี่แต่ศรัทธาญาติโยมรุ่นเก่าๆก็เข้าโกรธไปเข้าธาตุไปก็เยอะนี่มีแต่คนรุ่นใหม่นี่มีแต่คนรุ่นใหม่ประมาณ70ลงนี่แหละก็เป็นกำลังให้พระพุทธศาสนาของเราตอนยุคนี้นี่ก็เป็นยุคของหลวงพ่อไพลินท่านก็รักษาการแทนหลวงพ่อสนองมาเห็นไหมผลงานของท่านที่ท่านสร้างท่านอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่ของท่านก็ยังบอกว่าของพุทธบริษัท4ของโยมแต่ท่านเป็นประธานให้เป็นผู้นำบุญให้ญาติโยมบอกบุญโยมว่าสร้างนู่นสร้างนี่โยมก็มาช่วยกันเวลาท่านไม่สร้างอะไรเราก็มาบวชมาปฏิบัติธนุบำรุงพระพุทธศาสนามาให้ทานนี่แหละเรียกว่าชาวพุทธโดยสมบูรณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปคิดเอามาใส่ใจทุกอย่างมันมีแต่เกิดกับดับพระพุทธเจ้าบอกอะไรจะเกิดขึ้นก็มีแต่ดับนะนั่นแหละแม้แต่ความคิดความนึกของเราบางทีมันคิดปุ๊บพอเรารู้ทันมันก็ดับตัวรู้คือตัวสติตัวดับก็ตัวปัญญาบางครั้งบางคราเราก็สอนมั่งสอนจิตเจ้าของเวลานั่งสมาธิมันคิดเอาคิดไปทำไมเรื่องนี้มันผ่านมาตั้ง10 ปี20 ปีคิดไปทำไมคิดเรามันใครเป็นถูกไม่ใช่เจ้าของแล้วคิดทำไมสอนบางครั้งก็สอนจิตด้วยนะจิตนี่มันทั้งปอบทั้งโยมทั้งขู่ทั้งทรมานเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่ท่านอดอาหารไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอดอาหารอดนอนก็เพราะอะไรก็เพราะฝึกตัวนี้เลยฝึกจิตให้มันเข้มแข็งก็เจริญสติประสาทฐาน4นี่เหมือนเรารับมีดให้มันคมพาเข้าห้องเห็นไหมท่านไม่ให้ไปบิณฑบาตไม่ให้มาตักอาหารไม่ให้สวดมนต์ให้เจริญสติอย่างเดียวหลวงพ่อพอออกมา3 ปี4 ปีแล้วท่านจะเหมือนมีดที่เรารับที่คมๆเวลาท่านเทศนาธรรม ปรารภธรรมแสดงธรรมนี่มันเด็ดคมมากเหมือนหลวงปู่เห็นไหมเมื่อเช้าเราก็ได้ทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐานก็เป็นนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินของเราท่านก็มีนโยบายอยากให้โยมนั้นได้มาทำบุญทำบุญธรรมดานี่ต้องถ้าจะไปหาท่านก็อยู่ไกลต่างจังหวัดต่างอะไรที่ก็นิมนต์ท่านมารวมกันอยู่แม้หลวงปู่เจริญเป็นประธานเห็นไหมเราก็ปิติดีใจได้ทำบุญหลายวัดได้ดำนาหวานข้าวหลายทุ่งเห็นไหมพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญเราก็ได้ทำนาหลายทุ่งแล้วไม่รวยเขานี่จะรวยเขาไหนใช่ไหมปิติไหมล่ะดีใจไหมตั้งแต่เช้าทำบุญกับพระกรรมฐานแล้วก็ถวายพัตตาหารท่านส่วนที่เหลือในเยอะมากเลยรถหกล้อก็ขนไปหมดแล้วเอาไปไหนก็เอาไปแบ่งญาติโยมกินบางคนก็ได้อาหารใส่บาตรของหลวงปู่ตาปิติดีใจกินแล้วก็ยกใส่หัวอธิษฐานบางทีช่วยได้บุญช่วยได้บางทีเรามีโรคมีภัยอยู่ในธาตุขันธ์ก็อธิษฐานช่วงที่เรามาถือศีลสวดมนต์ภาวนาเนี่ยจิตมันมีพลังอธิษฐานเลยขอให้บุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าได้มาบวชรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลขอให้โลคาพยาธิที่เบียดเบียนอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าของข้าพเจ้าจงเบาบางจางคายหายไปด้วยอำนาจแห่งธรรมอธิษฐานนี่แหละยาวิเศษของพระพุทธเจ้านะจำไว้ก็ช่วยกันทนุบำรุงมาบวชมาปฏิบัติเนาะถึงช่วงนี้มันจะเป็นหน้าฝนเราก็ต้องมันเป็นธรรมชาติใครจะไปห้ามมันได้ห้ามฝนไม่ให้ตกห้ามฟ้าไม่ให้ร้องห้ามคนท้องไม่ให้คลอดมีไหมกระดาษไม่คลอดเขาจึงผ่าออกเลยเห็นไหม9 เดือน10 เดือนแต่ห้ามพระจะศึกนี่ได้ไม่หนอหลวงปู่เกียรติท่านบอกพระจะศึกอย่าไปห้ามมันเดี๋ยวมันจะเตะเอาหลวงปู่เกียรติท่านแต่หลวงปู่ชาห้ามได้แต่หลวงพ่อสนองก็ห้ามได้เป็นบางรูปพอออกพรรษาเลยจะศึกออกพรรษาศึกหลวงพ่อเอาอย่าเพิ่งศึกเนี่ยไปเที่ยวธุดงค์ห้วยคาแข้งกับหมู่ก่อนไปพอไปกับหมู่ไปเที่ยวโอ้โหมันเหมือนอีกชีวิตหนึ่งเลยมันกลับตลปัดเลยพอกลับมาจากธุดงค์เดือนหนึ่งมากลับมาโอ้ผมไม่สึกหรอกหลวงพ่อนานเห็นไหมมันเป็นอุบายแต่ว่าอันที่บางรูปแล้วก็ท่านมีหน้าที่การงานใช่ไหมมันก็ต้องไปตามเหตุตามงานไอ้ที่ท่านจะอยู่ว่าเป็นสมณะสารูปอยู่ตลอดไปก็นั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านจะคอยประคับประคองทั้งอบรมสั่งสอนพอท่านมีสมาธิแล้วจิตมีธรรมแล้วเพิ่มมีสติมีสมาธิแล้วอารมณ์เราทางโลกมันก็เข้ามาไม่ได้ถึงมาท่านก็รู้ทันมาก็รู้ทันมันจะรู้น้อยเพราะท่านคอยคลายออกคลายออกความคิดทางโลกเอาไปมามันก็หมดอาตมาว่าเป็นนักบวชนี่รวยที่สุดสบายที่สุดยิ่งกว่าเศรษฐี100 ล้านพัน ล้านเลยอันนี้หลวงพ่อสนองเคยพูดอยู่นะแต่ต้องอยู่ในกรอบของศีลของธรรมนะเหมือนโยมมาบวชเนี่ยถือศีล8เนี่ยก็ต้องสำรวจตรวจศีลเจ้าของเนี่ยเช้าไปถึงเย็นมันด่างพ้อยข้อไหนถ้ามันปกติปุ๊บมันจะทำให้เราภูมิใจมีพลังใจอยากจะปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานนั่นแหละต้องสำรวจบ่อยๆศีลเจริญสติบ่อยๆหลวงพ่อท่านพูดเลยเห็นไหมบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติเห็นไหมหลวงพ่อท่านจะสอนอยู่เรื่อยนั่นแหละก็ลองดูทีถ้าไม่มีสติเห็นไหมเป็นยังไงจอดรองเท้าไว้ก็ลืมเอาอะไรวางไว้ก็ลืมเดินอย่างนี้ฝนตกๆก็ดีดส้นปุ๊บผลสุดท้ายผ้าขาวๆเจ้าของดำหมดข้างหลังนี่คือคนเกินบาท ต้องเอาคืนเขาให้มันมาคบอยู่กับบาท ใช่ไหมก็เจริญสตินี่แหละกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยทำอะไรก็ให้อยู่กับปัจจุบันเห็นไหมเวลาเราสวดมนต์ใช่ไหมเราสวดไปพอสติเราประคองจิตอยู่กับคำสวดคำอะไรเห็นไหมไม่ลืมไม่หลงเลยแล้วก็ขึ้นสวดจนขึ้นใจปิติดีใจอยากจะสวดมนต์อย่างอะไรนั้นถ้าเราหยิบหนังสือมาสวดมนต์ออกมาพอคิดแวบไปข้างนอกมันลืมเลยแหละลืมปุ๊บเลยเหมือนรถขับไปดีๆตกหลุมบึ้งนั่นแหละก็ต้องสร้างศรัทธาให้มากๆศรัทธาก็คือเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าวิริยะก็คือความเพียรเพียรทุกอย่างปัดกวาดทุกสวดมนต์ภาวนาเพียรแล้วมันจะเกิดสติสติแล้วก็ตามมาด้วยสมาธิต่อไปก็ปัญญานี่แหละหลวงปู่มั่นท่านยึดข้อนี่แหละพละห้านี่ทำห้าประการที่เอาสอนลูกศิษย์ลูกหาลองเอาไปศึกษาดูศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหลวงปู่มั่นท่านยึดสอนลูกศิษย์ของเรานะก็ทำจริงๆก็คือสติปัฏฐานสี่อย่างที่บอกมานั่นเนี่ยความเกิดความแก่ความเก็บความตายอย่าไปหวั่นไหวของมันเป็นธรรมชาติที่จริงเนี่ยความตายเนี่ยเป็นธรรมดาแต่ตอนที่มันยังไม่ตายเนี่ยมันไม่เป็นธรรมดาเลยเชื่อไหมวุ่นวายไหมแต่ตอนที่มันยังไม่หมดลมเนี่ยเดี๋ยวก็ลำบากกับตัวเองครอบครัวลูกหลานที่ปาฐะหน้าที่การงานมันลำบากลำบนเรื่องตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาไม่ใช่อะไรหลอกตายเนี่ยคือเขาเอาไปรีไซเคิลใหม่เพราะแก่ๆไป80-90ก็จะเอาไว้ทำไมมันไม่น่าดูมันทำให้โลกนี่ไม่โสภาสถาพรก็เลยเอาไปโลเอาไปรีไซเคิลใหม่เห็นไหมเวลาเรามาเกิดใหม่เป็นยังไงนะมีไหมคนแก่มาเกิดไม่มีหรอกก็มีแต่เด็กกระถังเราที่มันแตกมันอะไรเราเอาแลกขนมไข่ขี้เกียมหรืออะไรไปเข้าไปรีไซเคิลมาเป็นถังขายเราไหมเพิ่งเราก็ไปซื้อเอาถังไอ้ที่เราเอาแลกขนมนั่นแหละมาใช้มาซอยอยู่นั่นแหละที่จริงเนี่ยถ้าจะเอาไว้เยอะๆนั่นมันก็ทำให้นั่นแหละบ้านเมืองไม่เจริญเพราะมันหมดสภาพแล้วทำงานทำการอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมเขาถึงเอาคนหนุ่มไปเป็นทหารเอาคนหนุ่มมาบวชพระพุทธเจ้าเป็นทหารทางธรรมทางโลกเหมือนกันอายุ20 ปีก็บวชพระเห็นไหมอนุอายุ20 ปีก็ไปเป็นทหารเกณฑ์ทหารทางโลกเขาจะเอาสัตว์หรือเอาคนนะดีไปสืบพันธุ์ต่อให้โลกนี่ยิ่งยืนดาวเขาก็เอาคนหนุ่มคนแน่นเอาสัตว์ที่มันมีพลังหนุ่มๆแน่นๆนั่นเห็นไหมผลละหมากรากไม้ก็เหมือนกันไม่ใช่เอาทุเรียนที่มันอยู่ปลายๆก็งอแง่ๆเอามาเป็นพันธุ์เขาก็เอาลูกที่มันอยู่โคนมันสมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละแต่เดียวนี่คนไทยเรานิยมนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นิยมลูกครึ่งก็เลยสลัดตัวเจ้าของเองเห็นคนทางอีสานเนี่ยแต่ทางโน้นเขาก็ชอบนอกฝรั่งมันชอบมันไม่รู้จักคนสวยคนงาม มันต้องเอาคนทางโน้นเนี่ยหน้าแปรๆดังแบบๆดำๆเนี่ยมันชอบ อันนั้นมันกิเลสชอบอย่าทำไม่ชอบหรอกเนาะทำในจะสวยจะงามขนาดไหนมันก็เป็นสภาพเดิมเห็นไหมจะบอกสวยก็เหม็นอร่อยก็เหม็นหล่อก็เหม็นเหม็นไหมมีใครเถียงไหมนะต้องดูมันด้วยปัญญาที่ให้มันทะลุไปมันก็เป็นแบบเดียวกันหมดเนี่ยไม่ว่าสัตว์ว่าคนนะฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วก็น้อมนำเอาธรรมไปไว้ในใจนะถ้ามีธรรมครองใจเราอยู่ไหนมันก็ทำให้เราสงบทำให้เราเย็นครอบครัวก็เย็นลูกก็อยากมาอยู่ กลับบ้านกลับเรือนมาหาพ่อหาแม่นั่นแหละถ้าไม่มีธรรมของใจแล้วลูกมันก็ไปอยู่กับเพื่อนกับที่อื่นเราต้องทำเป็นแบบอย่างสอนเขาก็ได้ไม่ต้องไปบอกเขาเหมือนเรามาบวชอย่างนี้ปุ๊บเราเคยทะเลาะกันกับพ่อครอบครัวอย่างนี้พอเรากลับไปบวชมาบวชแล้วกลับไปไออีเมืองกูเราไม่มีเราไม่ถูกไม่เถียงชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะสังเกตอีนี่ตั้งแต่มันไปบวชไปปฏิบัติมาบวชพามาเดี๋ยวนี้กูไม่ได้ยินมันด่ากันเลยมันได้ยินว่าไออีเมืองกูไม่ได้ยินเลยบวชที่มันก็คงจะดีเดี๋ยวเขาก็เข้ามาหาเราท่านคุณไปบวชที่ไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวฉันลองไปด้วยนะนานมันก็อย่างนี้แหละนี่ก็เป็นเหมือนเราเป็นนุกต่อให้เข้ามาหาศีลหาธรรมนะถ้ากลับไปแล้วไปด่ากันหนักกว่าเก่านี่โอ้ไปบวชมากูไปเห็นมันได้อะไรเลยมันยิ่งด่าหนักกว่าเก่าหนักใครเราเสื่อมเสียบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีเสื่อมเสียนะจำไว้นะเอาการแสดงธรรมมันก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพก็ดีหรือมาบวชให้ทานรักษาศีลสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาก็ขอให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมทั้งทางโลกทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสมทินมุทุจิตโตที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวบ้านกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสาขาวัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณศรีนวลบุญเสริมค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะประเคนได้ค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมหรือองค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญจ่าสิบเอกหญิงยินดีวัฒนบุตรค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุการลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต่อไปตั้งใจรับพรอุทิศบุญกุศลอุทิศนี่คือให้ผู้ตายแผ่เมตตาให้ผู้เป็นแล้วก็มาน้อมจิตน้อมใจให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองยตาบุญอยู่ของเราถ้าท่านไม่รับหรอกบุญก็กลับมาอยู่ในจิตใจของโยมอย่างเก่าแล้วก็คือประบูชาท่านตั้งใจอิจิตังปฏิตังทุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปา ขอความรำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติระโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็น้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสมเด็จมุตุจิตโตครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะคะหลวงพ่อท่านมีวัดอยู่ในพื้นที่บ้านของหลวงพ่อเองนะคะที่พักสงฆ์ประชาดงมะตาวนะคะไปคลาใดก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอยู่ใกล้กับสนามบินอุบลราชธานีนะคะน้อมกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะในวันนี้คณะชาววัดสังฆทานเดินทางไปร่วมงานนะคะที่วัดป่าแดงพระเล็กแจ้ง